สวัสดีครับกิตติพันธุ์นุตายกุลครับกับเย็นวันจันทร์นะครับกับวันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นมีการรับราชการปริญญาบัตรวันจริงนะครับ1สัปดาห์เต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแต่สำหรับวันนี้นั้นช่วงเย็นรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสภาพการจราจรล่าสุดนะครับณขณะนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทางด้านตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าท่านจะเลือกกับขณะนี้นะครับน่าจะเลือกวิภาวดีรังสิตจะดีกว่านะครับขึ้นทางด้านตอนเหนือของพหลโยธินครับเพราะว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าจากลาดพร้าวมานะครับค่อนข้างจะสะอาดตาทีเดียวนะครับพ้นตัวงามวานพ้นแจ้งวัฒนะยังคงทำความเร็วได้ดีครับผิดกับตัวพหลนะครับพหลนั้นอาจจะต้องเจอผ่านหน้าสีประตูไปนะครับบุตรอุโมงค์ไปอาจจะชะลอตัวได้เพื่อที่จะขึ้นเหนือต่อไปนะครับรามอินทราขาออกวันนี้มีความชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับมุ่งหน้าไปทางกม8กม7นะครับถึงจะน่าจะคลายตัวครับสำหรับสัญญาณของตัวเกษตรศาสตร์นะครับต่อเนื่องมางามวงวานวันนี้ถือว่ายังพอรับได้นะครับหน้าเรือจำคลองเปรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอทำความเร็วได้นะครับไม่ถึงกับติดขัดเป็นสีแดงมากนักครับแต่อย่างไรก็ตามต้องระวังนะครับเพราะยังคงมีแรงส่งจากประชาชื่นมาอยู่ดีนะครับสำหรับเย็นวันนี้มาที่3สะพานนะครับทางด้านของตะวันตกกันบ้างครับการเดินทางออกไปทางด้านซ้ายมือนะของจอก็คือทางด้านฝั่งทนนะครับของทุกสะพานทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับพระราม8ส่วนสังฮีนั้นอาจจะมีติดขัดนิดหน่อยนะครับบริเวณของทางลงจุดตัดกับแยกบางพลัดนะครับนอกนั้นออกไปได้ดีครับส่วนขาที่จะออกจากตัวของฝั่งทนฝั่งกรุงเทพมหานครนะครับคือฝั่งพระนครนั้นจะมีความชะลอตัวอยู่บ้างนะครับแต่ถือว่าไม่มากนะครับศรีอยุธยานิดหน่อยครับราชวิถีไม่ค่อยจะมีมากนักนะครับเหมือนเคยแต่ว่าสุโขทัยนะครับจะมีหนักหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นขาเข้าแทนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่จะต้องระวังเล็กน้อยครับอรุณอมรินทร์ยังมีปัญหานะครับในการที่จะข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งกลับมาทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับหรือว่าจะมาทางแยกอรุณอมรินทร์ก็ตามครับดูรามคำแหงกันบ้างนะครับณขณะนี้แม้ว่าการรับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้จะเลิกไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันแรกนะครับแต่ว่าการสะสมของการจราจรนั้นยังคงอยู่ครับต้องพ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยไปก่อนนะครับถึงจะเจอหางแถวอีกครั้งนึงประมาณแยกลำสาลีนะครับแล้วก็ยังมีหางแถวนะครับต่อเนื่องครับณขณะนี้นะครับมุ่งหน้าไปทางวงแหวนนะครับน่าจะเป็นเส้นเดียวทางด้านตะวันออกค่อนๆตะวันออกนะครับที่ต้องระวังครับนอกนั้นนะครับมีนวมินทร์ครับมุ่งหน้าประเสริฐมนูกิจนะครับแล้วก็เสรีไทยบางส่วนนะครับศรีนครินทร์ยังอยู่ในเกณฑ์ชะลอตัวทั้ง2ทิศทางแต่ไม่มากนักนะครับมาดูขดในกันบ้างนะครับณขณะนี้ครับขดในนั้นวันนี้สาทรใต้นะครับซึ่งเป็นขาออกเมืองนะครับที่จะมุ่งหน้ากลับไปฝั่งทนนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับยังทำความเร็วได้ดีนะครับพ้นนราธิวาสราชนครินทร์ไปยังดีอยู่นะครับณขณะนี้ติดกับสาทรเหนือครับหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมามีความชะลอตัวต่อเนื่องนะครับมุ่งหน้ามาคิวเซาส์ครับส่วนตัวของสีลมนะครับทิศทางจากตัวนราธิวาสนะครับมาที่ตัวพระราม4นะครับหรือว่าตัวของสีพญาเองขณะนี้นั้นมีปัญหานะครับจุดในแนวตั้งครับวิทยุยังดีนะครับราชฤทธิ์ยังได้ครับหน้าเซ็นทรัลเวิลด์สุดนั้นยังใช้การได้ดีนะครับอังรีรูนังมีความสะสมอยู่เหมือนกันนะครับหน้าประตูรั้วของอักษรนะครับเช่นเดียวกับฝั่งของพญาไทหน้าของนิเทศนะครับณขณะนี้ครับมาดูกล้องของทางด่วนครับมอบให้เราโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับขณะนี้นั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นน่าจะใช้การได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดทางด้านขั้นที่1ขั้นที่2ครับดูด้วยสายตานี่ตัวของบางพีสุขสวัสดิ์ก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับณขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้ครับคือเวลาแบบนี้ครับเวลาฟ้าประทานของท่านนะครับการเดินทางจากจุด1ไปยังอีกจุด1ครับบนทางพิเศษนะครับบางนางามวงวาน47ครับแจ้งวัฒนะพหลโยธิน40พหลโยธินรามอินทรา28นะครับท่าเรือดินแดงดีมากนะครับ13นาทีต่ำกว่า15นะครับปิดท้ายที่บางพลีสุขสวัสดิ์ครับที่35นาทีนะครับและสรุปนะครับยอดผู้เสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุนะครับในทั่วประเทศนะครับในรอบ24ชั่วโมงตัดเวลาที่15นาฬิกานะครับของวันนี้ครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด29รายนะครับและบาดเจ็บไม่น้อยนะครับ 2,000 กับอีก88คนครับนี่เป็นสถิติที่นำมาให้รู้นะครับจะได้ระมัดระวังตัวนะครับเรากลับไปที่คุณปวินาไมนะครับสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับคุณตาลครับผมลาไปครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณจ้อนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะที่มีข่าวกับสายพันธุ์ H3N2 สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าวันนี้มีคำยืนยันมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ถือว่าไม่ได้รุนแรงถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมานะคะขณะเดียวกันทางกระทรวงนั้นก็มีการเตรียมยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียเอาไว้กว่า30ล้านเม็ดเพื่อจะรับมือแล้วค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขระบุนะคะว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยปีนี้พบผู้ป่วยประมาณ 10,000 รายซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาค่ะในแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าเชื้อที่พบในปีนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 สายพันธุ์ย่อยสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ H1N1 ที่ระบาดเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วค่ะโดยปีนี้มีคนไทยเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่จำนวน8
ายขณะที่เมื่อต้นปี2557เสียชีวิตแล้ว24รายสำหรับวัคซีนนั้นกระทรวงสาธารณสุขสั่งนำเข้ามาจำนวน 3,500,000 โดสจะเริ่มฉีดในเดือนเมษายนค่ะโดยจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนพร้อมกับมีการสำรองยาโอเซลทามิเวีย30ล้านเม็ดเพื่อรองรับกับสถานการณ์โดยไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในขณะนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือให้สะอาดและผู้ที่ติดเชื้อควรใส่หน้ากากป้องกันโรคผู้ที่เริ่มมีอาการก็ควรจะพบแพทย์ภายใน48ชั่วโมงค่ะด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระบุว่าได้รับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด5รายและมีการติดเชื้อไปยังบุคลากรของทางโรงพยาบาล4รายผู้ป่วยที่ติดเชื้อเสียชีวิตแล้ว1รายจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ใช่จากโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะส่วนบุคลากรทางการแพทย์4รายที่ติดเชื้อสามารถกลับบ้านได้แล้วและขณะนี้ทางโรงพยาบาลกำลังตรวจหาสายพันธุ์อยู่ว่าเป็นสายพันธุ์ AH3N2 สวิตเซอร์แลนด์หรือไม่แต่ว่าโรคนี้ไม่สามารถติดต่อแพร่กระจายได้ง่ายและอัตราการเสียชีวิตต่ำผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากอาการแทรกซ้อนนะคะซึ่งคุณผู้ชมถ้ามีคนใกล้ตัวหรือว่ามีสุขภาพที่รู้สึกว่าผิดปกติก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ค่ะขณะเดียวกันเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะเรายังคงติดตามกรณีที่เกิดขึ้นของผู้สื่อข่าวช่องสามนี่แหละค่ะคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ที่โดนยกเขาหมดเกลี้ยงเลยนะคะใช่ค่ะเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็สั่งเร่งรัดคดีแล้วนะคะและคาดว่าคนร้ายนั้นมีไม่ต่ำกว่า5คนทำทีมาขนย้ายสิ่งของเพื่อที่จะย้ายบ้านนะคะเพราะว่าเนื่องจากไม่มีคนอยู่ที่บ้านค่ะกรณีคนร้ายงัดบ้านนางสาวสุมนาแจวเจริญวงศ์ย่านรามอินทรา34ยกทรัพย์สินไปเกือบหมดบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์และของใช้ทุกอย่างในบ้านรวมทั้งเปียโนอีก1หลังนะคะมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทนักข่าวของเราแจ้งไปยังสน.โคครามตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า5คนที่สามารถยกของหนักได้และมีรถยนต์มาทำทีเป็นย้ายบ้านเพราะเห็นว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะล่าสุดพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมงานสืบสวนของนครบาลและชุดสืบสวนตำรวจนครบาล2ให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยเร็วเนื่องจากทรัพย์สินที่สูญหายเป็นลักษณะพิเศษและมีขนาดใหญ่รวมทั้งผู้เสียหายได้ให้เวลาเจ้าหน้าที่สน.โคครามทำงานมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากนี้สน.โคครามยังได้เรียกผู้เสียหายมาสอบเพิ่มเติมถึงรูปพรรณทรัพย์สินและข้อสงสัยที่คาดว่าคนร้ายได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ค่ะและเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเราไปดูความคืบหน้าเรื่องของการโจรกรรมพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนะคะคุณบัญชามีความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายคนให้ความสำคัญกันอยู่นะครับและท่านผู้ชมครับจากกระแสข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศนั้นก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่ามีของโบราณล้ำค่าถึง15ชิ้นที่ถูกโจรกรรมออกไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงปารีส1ใน15ชิ้นก็คือพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนะครับท่านผู้ชมครับเราดูภาพนี้กันเลยนะครับนี่คือภาพของพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองนะครับซึ่งถูกโจรกรรมออกไปนะครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์และ AP ก็ได้รายงานนะครับว่ามีรายงานของกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสเปิดเผยถึงการโจรกรรมงานศิลปะจำนวน15ชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์จีนที่พระราชวังฟงตันเบลตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในฝรั่งเศสนะครับในจำนวนนี้มีพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่นะครับที่พระมหากษัตริย์ไทยถวายให้กับจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อครั้งเสด็จประพาสไปอย่างเป็นทางการเมื่อปีคริสตศักราช1861หรือกว่า150กว่าปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้จะมีเครื่องเคลือบของจีนโบราณช่วงปี1736ถึง1795สูญหายไปด้วยคนร้ายที่ก่อเหตุมีความเชี่ยวชาญสูงนะครับเพราะชิ้นงานที่ถูกโจรกรรมไปอยู่ในส่วนจัดแสดงที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดใช้เวลาก่อเหตุ7นาทีเท่านั้นครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกนะฮะด้านกระทรวงวัฒนธรรมของไทยก็ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปล่าสุดกระทรวงต่างประเทศก็ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไปนะครับทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะรายงานประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับเราพักกันสักครู่นะครับติดตามเรื่องเดี๋ยวนี้กันต่อในช่วงหน้าครับ